TCCTA จัดงาน TCCTA Contact Center Award 2022พร้อมผลักดันไทยสู่ศูนย์กลาง Contact Center ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นอีกหนึ่งงานมอบรางวัลค่ะที่จะสร้างขวัญและกำลังใจค่ะให้กับบุคคลในอาชีพการให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์กันค่ะล่าสุดสมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทยนำโดยคุณสลันเวสุภาภรณ์นายกสมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทยจัดงานประกาศผลรางวัล TCCTA Contact Center Award 2022ค่ะซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่6โดยภายในงานค่ะได้จัดให้มีการมอบรางวัลให้กับบุคลากรในอุตสาหกรรม Contact Center ของประเทศไทยโดยแบ่งรางวัลออกเป็น2ประเภทค่ะได้แก่ประเภทองค์กรค่ะแบ่งเป็น10ประเภท52รางวัลและประเภทบุคคลค่ะแบ่งเป็น4ประเภท67รางวัลค่ะและรางวัลพิเศษ1รางวัลรวมทั้งหมด120รางวัลค่ะโดยรางวัลในครั้งนี้ค่ะจะเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันค่ะให้ประเทศไทยค่ะเดินหน้าไปสู่ศูนย์กลางธุรกิจ Contact Center ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกต่อไปค่ะทางรายการตลาดวิเคราะห์ต้องขอแสดงความยินดีกับทุกคนและองค์กรที่ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่าและทรงเกียรติในครั้งนี้กันด้วยค่ะในปีนี้ก็เราจัดในปีที่6นะครับแล้วก็ไม่ได้จัดมา3ปีแล้วก็เป็นอะไรที่สมาชิกตื่นเต้นมากแล้วก็เข้าร่วมกันค่อนข้างเยอะมากนะครับไฮไลท์ในงานก็คือเดี๋ยวคนที่ได้บริษัทที่ได้เหรียญทองนะครับ5แคททิกอรีเนี่ยเราจะส่งไปประกวดเอเชียแปซิฟิก Contact Center Award ในเดือนหน้าครับอุตสาหกรรม Contact Center เนี่ยหลังจากเกิดสถานการณ์โควิดทั่วโลกเนี่ยครับต้องบอกว่าทำให้ธุรกิจออนไลน์เนี่ยเติบโตรวดเร็วมากนะครับและเบื้องหลังการทำธุรกิจออนไลน์สิ่งที่ต้องมีเลยคือ Contact Center สำคัญมากทั้งในช่วงโควิดเนี่ยสมาชิกเราทั้งหมดรวมถึง Contact Center ทั่วโลกนะครับเติบโตอย่างก้าวกระโดดมากนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเป็น happy problem แต่ไม่ได้ง่ายเลยเพราะว่าการที่จะดูแลคนหรือการที่จะเพิ่มคนในสถานการณ์โควิดเนี่ยค่อนข้างลำบากมากนะครับทุกอย่างก็ต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในอุตสาหกรรมเราก็ใช้เทคโนโลยีเยอะมากนะครับจากการทำงานที่จะต้องมาที่ contact center ใหญ่ๆเป็นพันหลังจากเกิดโควิดเนี่ยก็มีการทำงานแบบ contact center anywhere ได้แล้วนะครับก็คือว่าสามารถที่จะทำงานที่ไหนก็ได้โดยที่มีอุปกรณ์แค่ไม่กี่ชิ้นเท่านั้นเองแต่อุตสาหกรรม contact center เรายังขยับขึ้นอีกนะครับปัจจุบันเนี่ยโดยเฉพาะในประเทศไทยเทรนด์ของการใช้ AI หรือแชทบอทหรือการใช้ AI มาตอบคำถามลูกค้าก็เติบโตขึ้นมากนะครับส่วนในอนาคตผมเชื่อว่าในอีก10ปีข้างหน้ายังไงก็แล้วแต่มนุษย์ก็ยังต้องการคุยกับมนุษย์มากยิ่งขึ้น AI จะเข้ามาช่วยแทนที่ได้ในบางส่วนเท่านั้นแต่ยังไงก็แล้วแต่มนุษย์ก็ยังต้องการสื่อสารกับมนุษย์กันเองนะครับเพราะฉะนั้นรับรองว่าคนที่ทำอาชีพ Contact Center ยังมีโอกาสเติบโตเยอะและไม่ตกงานแน่นอนสมาคมเราก็เป็นสมาชิกของ Asia Pacific Contact Center Association เป็นมา10กว่าปีแล้วนะครับเราก็มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเสมอมารวมถึงมีการแลกเปลี่ยนทางด้านบุคลากรแล้วก็ความรู้นะครับอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีการจัดประกาศจัดการประกวด Contact Center Award ร่วมกันด้วยนะครับอย่างเช่นในปี2017เนี่ยประเทศไทยก็ได้เป็นเจ้าภาพจัดนะครับเราก็จัดที่แกรนด์เซ็นทรัลเวิลด์ไปนะครับก็มีประเทศมาร่วมประมาณ 8-9 ประเทศแล้วก็มีคนมาร่วมงาน500กว่าคนส่วนในปีนี้เราก็ได้เป็นเจ้าภาพอีกรอบนึงแต่ว่าปีนี้เราจัดเป็นออนไลน์นะครับก็เดี๋ยวจะมีการแข่งขัน Asia Pacific Contact Center ในเดือนพฤศจิกายนเดือนหน้าครับก็เตรียมความพร้อมเรียบร้อยแล้วก็อย่างของเราของหลายประเทศเนี่ยได้ผู้เข้าร่วมประกวดแล้วเพราะผู้เข้าร่วมประกวดจะต้องเป็นวินเนอร์ของแต่ละหมวดในแต่ละประเทศซึ่งของเราเนี่ยก็เพิ่งได้วินเนอร์ในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็ต้องทำการบ้านกับวินเนอร์เราว่าเราจะพรีเซนต์อย่างไรให้เราเนี่ยได้คะแนนมากแล้วมีโอกาสที่จะเป็นแชมป์ในระดับเอเชียแปซิฟิกในเดือนหน้าให้ได้ครับขอให้ทุกสื่อทุกท่านนะครับติดตามนะครับว่าตัวแทนของเราเนี่ยทั้ง5บริษัทเนี่ยจะสามารถเนี่ยคว้ารางวัลมาได้มากน้อยแค่ไหนในการแข่งขันเดือนหน้านะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ผมก็อยากฝากให้ทุกท่านนะครับรับรู้ถึงการทำงานของ Contact Center อย่างเช่นแค่บริษัท30กว่าบริษัทในสมาคมเราเนี่ยเราได้ให้บริการประชาชนคนไทยเนี่ยมากกว่า 3-40 ล้านคนไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราทำงานกันอย่างแข็งขันเพียงแต่ท่านอาจจะไม่เห็นหน้าเราได้ยินแต่เสียงได้ยินแต่การพิมพ์แชทของเราไปแต่เราบริการแล้วก็พัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพไม่หยุดยั้งนะครับก็อยากให้มองในมุมนี้นะครับส่วนมิจฉาชีพที่ใช้สื่อหรือใช้เทคโนโลยีเหมือนเรานะครับในการหลอกลวงประชาชนเนี่ยทางเราเองก็รู้สึกไม่ดีนะครับแล้วก็อยากที่จะช่วยเหลือทางราชการมากๆที่จากผู้เชี่ยวชาญของเราเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือนะครับในช่วยดูว่าจะทำอย่างไรที่จะป้องกันแล้วก็ช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาเหล่านี้ได้ครับ